การเมืองเขาห้ามพูดถึง oh, no. สวัสดีครับคุณครูเห็นทุกคนตั้งใจเรียนครูก็มีความสุขขอบคุณครับชีวิตครูก็ไม่มีอะไรมากแค่เห็นลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จแค่นี้โอ้ยยาวเลยอ่ะจะบ้าเหรอนักศึกษาเหมือนกันเอาให้ทุนแล้วไปยืนตรงนั้นทำไมอ่ะเออก็จะมากล่าวต้อนรับนักศึกษาไงโอ้ยนี่เข้าท่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนนะเว้ยไม่ใช่เรือจะได้เข้าท่าเฮ้ยนี่ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อเหรอครับก็สวัสดีนักเรียนวิชาที่อาจารย์จะพูดถึงวันนี้อาจารย์สักตรงนี้ทำไมคะสักเสริมเสน่ห์มันถามทำไมคืออาจารย์ทำพิธีย้ายไฝนะครับอ๋อผมไม่มีเรื่องจริงมันย้ายได้ครับมันเป็นเคล็ดเวลาเราจะย้ายต้องไปแจ้งอำเภอแบบไปรู้จักการเมืองไหมการเมืองสนิทกันครับสนิทกันใช่ค่ะรายการใหญ่เมืองการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ในอนาคตฉะนั้นแล้วเราจะต้องสอนผู้ที่จะเข้าสู่วงการการเมืองจะต้องล้างตัวล้างจิตใจปล่อยวางเรื่องความโลภหลงป้าบุญจินได้กล่าวไว้ว่าลาบน้ำตกนั่นส้มตำเป็นของนอกกายข่วมสุกที่แท้จริงคือสุกน้อไม้ก็ข้าวเหนียวอาจารย์ทำไมแล้วอาจารย์รู้ว่าป้าบุญจินเป็นคนที่ไหนคนยะโสครับท่านรู้ได้ไงครับในระหว่างที่มีการสืบสวนคดีป้าบุญจินได้ตัดสินว่านายคนนี้มีความผิดแน่นอนโยนติ้วเพื่อมาหารแต่กงสุนคัดค้านบอกว่าให้รอสืบพยานต่ออีกหน่อยนึงยังไม่เหมาะสมที่จะประหารแต่ป้าบุญจินโยนติ้วแล้วต้องประหารไม่สนใจกงสุนไม่พอใจจึงลุกขึ้นต่อว่าป้าบุญจินว่าเจ้าป้าบุญจินเจ้ามันคนยะโสเจ้ามันคนยะโสแน่นอนครับเป่าบุญจิ้นชอบกินอะไรครับไม่รู้นี่อาจารย์ไม่รู้เป่าบุญจิ้นชอบกินไข่เต่าชอบกินกะเพราตาเหล็กตกน้ำตายอันนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเธอด้วยให้ความรู้ใหม่อาจารย์เอาเป็นว่าเราผัดกันสอนดีกว่าอ่ะนี่คนนี้ครับทำไมเป่าบุญจิ้นครับครับเป่าบุญจิ้นมานอนที่บ้านบ่อยทำไมเธอไม่เล่าให้อาจารย์ฟังป้าบุญจิ้นไม่ได้มาคนเดียวครับมาใครครับมากับหวังฉูหมูหัน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 ซื้อครับครับผมซื้อแล้วก็คนที่ทำความผิดน่ะเป็นอิสลามครับคุณรู้ได้ยังไงเห็นป้าบุญจิ้นเรียกเขาว่าบังอานอาจารย์อันนี้ก็ซื้อเหรอครับซื้อครับบางอาจหายากโอ้ซื้อหมดเลยนี่อาจารย์ไม่มีอะไรมาเลยยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนซึ่งไม่พูดถึงปัญหาปากท้องประชาชนเอาแต่เก๋ากึ๋นมาโชว์กันจนไม่มีเวลากินก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ารัฐสภาย้ายออกไปขายที่อื่นหมดแล้วเอ้าทำไมเขาถึงไม่ขายหน้ารัฐสภาล่ะครับอ๋อส.ส.เขาไม่กินเส้นกันเขากินอะไรอ่ะเกาเหลาอย่างเดียวเกาเหลาอย่างเดียวเดี๋ยวย้ายเข้าห้องน้ำครับอย่าไปไหนเราต้องมีสิทธิเสรีภาพพูดได้แต่ไม่น่ากลัวเกินไปอาจารย์เป็นคนยืนพูดอาจารย์ยังไม่กลัวอะไรเลยนายกนั่งกินข้าวกับอาจารย์เป็นประจำนายกรัฐมนตรีนายกสมาคมตลกนายกสมาคมตลกโอ้ย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 โ